เกษตรนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับวันนี้ไปดูเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับที่เป็นความร่วมมือของอาเซียนระหว่างไทยและเวียดนามชนิดแรกนะครับนั่นก็คือเส้นไหมไทยพื้นบ้านครับที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วครับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติเวียดนามณเมืองฮานอยประเทศเวียดนามนะครับประกาศรับรองการจดทะเบียนเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เรียกกันว่า GI นะครับซึ่งทางกรมหม่อนไหมร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนไปก่อนหน้านี้นะฮะโดยเส้นไหมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้จำนวน3ชนิดด้วยกันนะครับได้แก่เส้นไหมเปลือกเส้นไหมสาวและเส้นไหมน้อยซึ่งเป็นเส้นไหมไทยพื้นบ้านที่ชาวอีสาน20จังหวัดได้ยึดถือและสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษครับการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ก็จะช่วยให้ผู้ซื้อรู้ถึงแหล่งที่มาและเรื่องราวกว่าจะมาเป็นไหมไทยก็จะช่วยสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตรของไทยได้ด้วยครับถ้าเราต้องการที่จะปกป้องให้รู้ว่าอันนี้เป็นภูมิปัญญาของเราเราต้องนำไปขึ้นทะเบียนในประเทศที่เราต้องการจะปกป้องคุ้มครองด้วยเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เขามีการผลิตไหมด้วยแล้วก็มีศักยภาพในอาเซียนไหมเนี่ยเป็นตัวแรกที่เรานำไปขึ้นทะเบียนมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีความร่วมมือถ้าเราไม่ขึ้นทะเบียนนะคะเราไม่ส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักเหมือนกับเป็นการสร้างดีมานด์ทำให้ราคามันคนมีความต้องการเพราะว่าคนถ้ารู้ว่ามันมายังไงที่มามันมายากยังไงนะคะมันมีที่มาสตอรี่ยังไงมันก็จะมี value addedไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาราคายางพารานะครับล่าสุดทางสกย.ก็เปิดรับคำสงเคราะห์ปลูกยางแทนนะครับซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนยางนะครับมายื่นขอโค่นยางแล้วกว่า 6,000 รายครับโครงการควบคุมปริมาณการผลิตเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญครับที่ช่วยแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบให้แก่ชาวสวนยางที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือสกย.นะครับมีนโยบายในการส่งเสริมการโค่นยางเก่าหรือต้นยางที่ให้ผลผลิตต่ำสำหรับปีนี้ครับเพิ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกแทนเป็น 400,000 ไร่ภายในระยะเวลา7ปีซึ่งจะช่วยให้เป็นการลดปริมาณการผลิตยางในตลาดลงได้ปีละกว่า 100,000 ตันชาวสวนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนเรื่องของการปลูกยางพันธุ์ดีรวมทั้งการปลูกแบบเกษตรผสมผสานโดยยึดความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับหลังจากเปิดปีงบประมาณใหม่2558นะครับล่าสุดมีเจ้าของสวนยางยื่นคำขอรับทุนสงเคราะห์ปลูกยางแทนแล้ว 6,866 รายจากทั่วประเทศครับคิดเป็นพื้นที่โค่นยางเก่าประมาณ 79,164 ไร่ส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชครับและคาดว่าก่อนจะถึงฤดูการปลูกยางพารารอบใหม่นะฮะน่าจะมีเกษตรกรยื่นรับคำขอปลูกแทนใหม่แล้วเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ครับไปดูนวัตกรรมของญี่ปุ่นนะครับที่นำดอกแววมยุราเรืองแสงที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมมาแสดงนะครับได้รับความสนใจจากคนเป็นจำนวนมากทีเดียวครับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติของญี่ปุ่นนะครับนำดอกแววมยุราเรืองแสงดอกแรกของโลกที่คิดค้นสำเร็จมาแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกครับโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ตัดแต่งพันธุกรรมนำเอาโปรตีนของแพลงก์ตอนเรืองแสงมาใส่ในดอกไม้ทำให้ดอกไม้เรืองแสงได้ทันทีเมื่อถูกแสงสีน้ำเงินครับผู้คนส่วนใหญ่ก็รู้สึกแปลกใจครับที่ได้เห็นดอกไม้เรืองแสงเองทางนายฟูมิตะกะวากาบายาชินะครับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บอกว่าการทำให้ดอกแววมยุราเรืองแสงได้นั้นส่งผลให้ดอกไม้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ครับเพราะเมื่อไม่มีแสงสีขาวมีแต่แสงสีน้ำเงินการสังเคราะห์แสงจึงไม่เกิดขึ้นแน่นอนว่าต้นไม้ต้องตายในที่สุดนอกจากการนำมาโชว์ในพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วนะครับก็ยังไม่มีรายงานว่าจะนำดอกแววมยุราเรืองแสงไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นแต่อย่างใดครับช่วงนี้ติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำรณครับเกษตรวิถีเกษตรวัฒนธรรมเด้อสีบอกให้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดเชตวันนครราชสีมาสดใสต่อมวันไม้หลากมาพันธรรมชาติยังรู้จักวันวันแผ่ความเมตตาแผ่ใจมาทอดกฐินที่วัดป่าเชตวันอบต.สแกราชอำเภอปักธงชัยนครราชสีมาเลยสอบถามอาชีพเกษตรกรรมที่เขาทำกันอยู่มันสำปะหลังปักธงชัยเนี่ยมีผลผลการเกษตรของพี่น้องนะครับมากมายอันดับแรกนะครับที่นี่ก็ปลูกมันสำปะหลังใช่ไหมครับใช่มาแล้วนะครับท่านดูนะมันสำปะหลังมันสำปะหลังดีไหมมันสำปะหลังถ้าเปอร์เซ็นต์ดี25ขึ้นไปได้2.50 บาทแรงไหมครับปักธงชัยแรงไหม
แรงมาหลายวันพึ่งมาฝนตกวันนี้เลยครับข้าวที่ปักธงชัยยังมีอีกข้าวนี่ข้าวอะไรฮะข้าวพันธุ์ดีขามะลิ105อ๋อผลผลิตตอนนี้เป็นไงครับเรื่องราคาเรื่องอะไรอะไรพวกนี้ข้าวไม่ดีครับราคาไม่ดีกรณีที่รัฐอุดหนุนมา1,000 บาทนี่พอจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนครับครับพอจะได้ค่าปุ๋ยเหรอครับฮะค่าปุ๋ยคืนมันได้อยู่ค่าปุ๋ยครับข้าวโพดไร่ละ1 กระสอบข้าวโพดปักธงชัยยังปลูกข้าวโพดกล้วยหอมยักษ์ที่นี่นะครับยังมีกล้วยยักษ์อยากเห็นไหมครับอยากอันนี้นะครับลักษณะยังไม่แก่เต็มที่เพราะว่าแก่เต็มที่มันก็จะแบบหัวงอกไม่ใช่ แก่เต็มที่เนี่ยมันจะไม่มีเหลี่ยมไงอ๋อค่ะอันนี้มีเหลี่ยมมีเหลี่ยมว่าทำไมต้องตัดก่อนที่มันเหลี่ยมมันจะหมดไปทำไมต้องรีบตัดเพราะเดี๋ยวคนมาขโมยอ๋อใช่แสดงว่าปักธงชัยนี่ขโมยเยอะนะครับต้องตัดซะก่อนอ้อยปักธงชัยเรายังปลูกอ้อยอ้อยราคาดีไหมก็ได้ค่ะรัฐบาลกำลังจะช่วยค่ะอ๋อแล้วก็เรื่องราคาสรุปตุ๊บตับครับว่าคนที่นี่มีอาชีพมีงานทำและยังสืบสานวัฒนธรรมเด้อสิบอกให้นี่เป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับอ้าวงับแล้วอยู่สูงฮะจุ๊บมันสูงไงสูงต้นยายพี่คำลมตลกกว่ายายอีกอ่ะปอเช่โดนใจปอเช่ปอเช่โดนใจโดนใจมีผู้หนุ่มผู้สาวมีผู้เฒ่าผู้แก่ร่วมขบวนแห่แห่ร่วมรำร้องเฮฮาวันดีคืนดีฟ้าท่านมีเมตตาคำรณหว่างหวังสีเกษตรโลกเกษตรเราที่เขาช่วยสืบสานประเพณีไทยรับมงเทงมองยั่วยุนี่คือเกษตรฮอตนิวส์วันนี้สวัสดีครับ